พระธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะในวันพุธที่14เมษายน2564นะคะวันเราได้เคลื่อนเข้าวันปีใหม่ไทยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะในวันที่13นะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะสาธยายมนต์พาคุณพ่อคุณแม่เราเข้าถึงธรรมวันนี้เราจะสวดในบทปฐมพุทธภาษิตนะคะเป็นบทที่ว่าด้วยอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัฒน์ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเลิงกิเลสเปลืองทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญถือพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถืออธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสีเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติกะโรมาสิโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิถีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำรู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสปรมกังสัสมนะพรหมนิงปัชสเทวมนุสังสยะอภิญญาสชิกตวะปเวทิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมันให้รู้ตามโยธรรมังเทเสเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมหเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสหนกัลยานังในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปาริปุณปาริสุทังพรหมจริยปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตะอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัมมหังปะคะวันตังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิโยสุ
โอสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยุติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังสังฆาภิทุติงกาโรมาสิเอโยสุโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐะได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตาโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังรัตนตยาปนมาคาทายุชีวสังเวคปริกิตานาปาทัญจา
พนามาสิพุทธสุสุทโธกรุณามหานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหานโวโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโภวิยตาสสะทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคภากามตเปทะพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตติปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้นะแห่งโลกุตระนั้นควรถามิธรรมังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอพระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสันยิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งกว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัพปะหิโนอริยสุเมธโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสะปุพพทวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำและเป็นอย่างเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองธัมโมจเตสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวะเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขา
แม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยวิปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทีทังสิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสหวเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสะนีพระอุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมันเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โกตินนาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปาเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมัสเกวัลาสทุกขคันตาสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาตีทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานาแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัปปชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติปรมาจาริจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจรรยังอิมาสเกวัลาสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า32นะคะในบทปฐมพุทธภาษิตเป็นบทแรกที่พระพุทธองค์ทรงลำพึงนะคะหลังจากที่ทรงตรัสรู้นะคะว่านี่เนี่ยเจ้ามารเจ้าแตะเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วนี่ค่ะมีสังขารคตังจิตตังตัณหาหนังขยมัชขาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปเห็นไหมคะมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานนั่นเองนะคะตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีการปรุงแต่งแล้วนะคะอ่ะปฐมพุทธภาษิตธรรมยังปัทมาพุทธภาษิตาคาทายุพนามาสิเองอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขะการังขะเวสันโตทุกขาชาติปุณังปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์ราวเป็นทุกข์ร่ำไปขะหาการรกทิโทสิปุณะเคหังนกาหาสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุขาภคาขะกูตังวิสังขตังโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว
วิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชฌคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทะอังพนามาสีเองหันทาธานิพิขาเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีนรังสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยลายตามสบายหัวคิ้วไม่ขยับหนึ่งลมหายใจเข้าลึกอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่19ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลก
เนื้อนาบุญเกิดเพราะได้รับการฝึกตามลำดับพัทธาลิพวกเธอยังมีอะไรอะไรน้อยนักครั้งเมื่อเราได้แสดงธรรมปริยายเปรียบด้วยม้าอาชานายหนุ่มให้แก่พวกเธอทั้งหลายโดยสมัยนั้นเธอยังระลึกอุปมาเรื่องนั้นได้อยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อุปมาเรื่องนั้นข้าพระองค์ระลึกไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะพัทธาลิในข้อที่ระลึกไม่ได้นั้นเธออาศัยอะไรเป็นเหตุเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าข้าพระองค์นั้นมิได้ทำให้สมบูรณ์ด้วยสิกขาในคำสั่งสอนของพระศาสดามาสิ้นเวลานานนักหนาแล้วพระเจ้าค่ะพัทธาลินั่นไม่ใช่เหตุนั่นไม่ใช่ปัจจัยดอกที่แท้นั้นเราคอยจับดูใจของเธอด้วยใจของเรามานานช้าจนทราบว่าโมฆะบุรุษผู้นี้เมื่อเรากำลังแสดงธรรมอยู่ก็หาได้ทำตนให้เป็นคนมีความต้องการด้วยธรรมไม่กลับไม่สนใจไม่ประมวลเอาเข้ามาด้วยใจทั้งหมดไม่เนี่ยโสดลงฟังธรรมดังนี้พัทธาลิก็แต่ว่าเราจักแสดงธรรมปริยายเปรียบด้วยม้าอาชานายหนุ่มให้แก่เธอซ้ำอีกเธอจงฟังธรรมปริยายนั้นทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เธอเราจะกล่าวบัดนี้เมื่อท่านพัทธาลิทูลสนองพระพุทธเจ้าสนองพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ลำดับพระพุทธวจนะนี้ต่อไปว่าพัทธาลิเปรียบเหมือนคนฝึกม้าผู้สามารถได้ม้าอาชาในพันดีมาแล้วในชั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักต่อเสพผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆซากๆก็หมดพยศในข้อที่ไม่รับสวนบังเหียนนั้นพัทธาลิเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองเนืองและถูกฝึกซ้ำซ้ำซากๆเข้าจนหมดพยศในข้อนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในการเทียมแอกเมื่อม้านั้นถูกฝึกให้รู้จักการเทียมแอกอยู่พยศต่างๆที่ม้าประพฤติเป็นข้าศึกเป็นหลักต่อเสพผิดดิ้นรนเหมือนลักษณะของม้าที่ยังไม่เคยถูกฝึกนั้นก็ยังมีอยู่บ้างม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองเนืองและถูกฝึกซ้ำซ้ำซักซากเข้าก็หมดพยศในข้อที่ไม่รับแอกนั้นพัทธาลิเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองเนืองและถูกฝึกซ้ำซ้ำซากๆเข้าจนหมดพยศในข้อที่ไม่รับแอกนั้นแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าจึงทำการฝึกม้าตัวนั้นให้ยิ่งขึ้นไป 1. ในการแยกขากระโดดแพล้วขึ้นพร้อมกันทั้ง4ขา 2.ในการเอี้ยวตะแคงตัวเป็นวงกลมจนผู้ขี่หยิบอาวุธที่ตกดินได้ 3. ในการสามารถวิ่งจบแต่ปลายกีบ
จนไม่เกิดเสียง 4. ในความเร็วทั้งทีหนีทีไล่ 5. ในการไม่กลัวเสียงอึกกระทึกทุกชนิด 6. ในการรู้คุณค่าของพระราชา 7. ในการทำตัวให้สมกับเป็นวงพระยาม้า 8. ในความเร็วเลิศ 9. ในความเป็นยอดม้า 10. ในความควรแก่การฟังแต่คำที่นิ่มนวลพัทธาลิม้านั้นเพราะถูกฝึกเนืองเนืองและถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าก็หมดพยศต่างๆในสิบข้อเหล่านั้นพัทธาลิเมื่อใดม้าอาชาในพันดีตัวนั้นถูกฝึกเนืองๆและถูกฝึกซ้ำๆซักๆเข้าจนกระทั่งหมดพยศทุกอย่างแล้วเมื่อนั้นคนฝึกม้าก็ย่อมฝึกม้าตัวนั้นเพิ่มเติมให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั้งคุณภาพและกำลังพัทธาลิม้าอาชาในพันดีที่ประกอบด้วยองค์คุณสิบอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยพัทธาลิชั้นใดก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสิบอย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบสิบอย่างอะไรบ้างเล่าสิบอย่างคือภิกษุในกรณีนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสขะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสขะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็นอเสขะ 4. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะอันเป็นอเสขะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะอันเป็นอเสขะ 6. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวายามะอันเป็นอเสขะ 7. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสติอันเป็นอเสขะ 8. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นอเสขะ 9. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาญาณอันเป็นอเสขะ 10. เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบสิบอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพินัยกรรมของพระสังฆบิดาภิกษุทั้งหลายบัดนี้ตถาคตขอเตือนพวกเธอทั้งหลายไว้ว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้นี่แหละเป็นพระวาจาที่ตรัสครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในหมวดที่19
บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพพิสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นตัวตนเยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่จิตตายไปสัพพิธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือความเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มหารณาปริโยสานังเมชิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมหิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังเมหิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏฏะวันที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อจิรังนี้ได้ตั้งอยู่นานอภิเตวิญญาณุรังปราศจากวิญญาณชุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทางปาทุอินซึ่งแผ่นดินกาลิงทารังอิวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนกิ่งมีราคาหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับการเราก็เป็นเพียงเท่าทันที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจเกลี่ยใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเอง
และสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหนิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหนิปราศจากความทุกข์อเวโรโหนิปราศจากเวรอภยาปัจโชโหนิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหนิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถือเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเรากรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสัพพปาติทานาคาทายโยนามาสิเองปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตานันตาปะมานกาสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันจะมายหังมาตาปิตาทะโยเต
คิดทาเมจาปายาทิทาวะอันเยมาชะตะเวนริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกัจตุโวการราสังสารันพระวาพระเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเทมัปปทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์โอมตาริตุตาริตุเรสวหาโอมตาริตุตาริตุเรสวหาOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re SwahaOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu ReTare Tu Tare Tu Re Swaha
พุทโธภะคะวันพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสังสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท